้าหน้าที่กรมป่าไม้อาสาสมัครพิทักษ์ป่ามูลนิธิกลุ่มเครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่และหน่วยงานภาคีร่วมกันลงนามประชารัฐพิทักษ์ป่าเมืองน่านเพื่อช่วยการปกป้องและพลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมวันนี้ได้ร่วมการปลูกป่าที่เสื่อมโทรมกว่า300ไร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านน้ำว้าและสาลี่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านอย่างกลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์กลุ่มนี้แม้ต้องไปศึกษาจังหวัดอื่นแต่ก็มาร่วมกิจกรรมเพื่อให้บ้านเกิดของตนกลับมามีป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งในนามนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะก็จะปลูกฝังในนักเรียนนะคะสอดแทรกในบทเรียนในเนื้อหาในชั้นเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาอ่ะอย่างน้อยก็ทำที่บ้านเขาแหละค่ะเริ่มจากบ้านก่อนค่ะแล้วก็เข้าร่วมโครงการกับชุมชนค่อยๆไปค่ะอยากเข้าร่วมส่วนหนึ่งครับเพราะว่าป่าน่านนะครับถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากนะครับเราในฐานะเยาวชนคนจังหวัดน่านนะครับก็อยากจะฟื้นฟูป่าน่านให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมครับพื้นที่ป่าเมืองน่านก็พบว่าถูกบุกรุกทำการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพดยางพาราและอ้อยทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศซึ่งที่นี่ลักษณะเป็นที่ราบสูงทำให้ต้องสลับปลูกแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะของหน้าดินส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น3 4และ5ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินเพื่อชุมชนเพื่อทำการจัดสรรแบบแปลงรวมและไม่ให้เอกสารสิทธิ์เป็นรายบุคคลเด็ดขาดวันนี้เราได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารเราคาดหวังว่านะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อทราบถึงปัญหาภัยพิบัติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นวิธีการของกรมป่าไม้ในปัจจุบันเนี่ยคือการปลูกต้นไม้นะครับภายใต้พื้นที่เกษตรกรรมการปลูกต้นไม้โดยป้องกันการพังทลายของดินเช่นมีการปลูกแฝกและการปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยจะเป็นการปลูกทั้ง3ชั้นเรือนยอดมีทั้งส่วนที่เป็นไม้โครงสร้างนะครับไม้พุ่มแล้วก็ไม้ชั้นกลางขณะที่บริเวณแปลงปลูกป่าแบบวนประชารัฐชาวบ้านก็สามารถใช้ประโยชน์อย่างเก็บผักสมุนไพรผลไม้และของป่าได้เพื่อนำมาบริโภคและจำหน่ายเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้ชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วยแน่นอนค่ะวันนี้หลายภาคส่วนมาร่วมการปลูกป่าประชารัฐก็เพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูโดยเฉพาะค่ะพื้นที่ทางภาคเหนือเมืองน่านนี่แหละค่ะก็ค่อนข้างที่จะสาหัสกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ภาครัฐเขาก็บอกว่าถึงแม้ไม่ได้เป็นกระแสในโลกโซเชียลแต่ในเรื่องของการฟื้นฟูการบูรณะการร่วมกันที่จะพลิกฟื้นคืนผืนป่ากลับคืนมานี่ก็ต้องย่อมมีอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็ลอยต่อพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังดิฉันในตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาบ้านขือเลยค่ะที่ทั้งเขาและโอ้โหเรียกได้ว่าสภาพค่อนข้างที่จะไม่มีป่าแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็มีการร่วมการปลูกต้นไม้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าที่นี่ก็จะเป็นป่าที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะณชาทองย้อยรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ